ผมจะไม่พูดถึงไอ้พวกเนื้อหาทั้งหมดในบล็อกนี้ของผมนะครับเช่นมันคืออะไรนะครับความเหมือนความแตกต่างระหว่างนอร์เนียกับแอนซิเบิลอะไรเงี้ยนะครับข้อดีหรือว่าวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานในเบื้องต้นอะไรเงี้ยนะครับผมจะไม่ได้พูดให้มาอ่านเอาในบล็อกของผมเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของบล็อกเนี้ยนะครับใส่ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะครับตรง description วิดีโอนี้นะครับผมจะพูดถึงไอ้ที่ผมบอกว่านอร์เนียมันยืดหยุ่นกว่าแอนซิเบิลเนี่ยมันยืดหยุ่นกว่ายังไงนะครับแล้วก็จะเดโมให้ดูเพื่อจะได้ให้เห็นภาพนะครับว่ามันเจ๋งยังไงนะครับในความคิดเห็นของผมนะทีนี้มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับปกติแล้วนะครับคือถ้าเราจะออโตเมตงานบางอย่างอะนะครับที่มันแบบซิมเปิลมากๆเลยนะครับเช่นผมต้องการโชว์ IP raw command เนี่ยบนเราเตอร์สัก50ตัวนะครับแค่นี้คือผมจะใช้ Nornia ผมจะใช้ Ansible นะครับหรือผมจะเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะครับไปหาโค้ด Python shell ไปหาเราเตอร์เนี่ยมันทำยังไง run command ทำยังไงเนี่ยมันง่ายมากนะครับแต่ไม่ได้ก็ตามที่ condition เราเริ่มมากขึ้นนะครับเช่นถ้าเราเตอร์ของเราเนี่ยมี IP อยู่ในช่วงนี้นะครับให้ run command show IP interface gigabit 0/1แต่ถ้าเป็นช่วงนี้นะครับให้ run show IP interface gigabit 0/2และนะครับ host name ของ node เนี่ยนะครับต้องขึ้นต้นด้วย VKK หรือว่า NTB เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเจออินเทอร์เฟซไหนดาวอยู่นะครับก็ให้ pass เอาเฉพาะ description ของอินเทอร์เฟซนั้นเนี่ยนะครับเก็บออกมาเป็นไฟล์ CSV แล้วก็ FTP ไปยังเซิร์ฟเวอร์ IP นี้อะไรแบบเนี้ยคือโหถ้าผมเจอคอนดิชันแบบนี้นะครับแล้วต้องใช้ Ansible นะครับผมบอกเลยว่าผมเครียดอะนะครับโอเคบอกไว้ก่อนปกติถ้าเป็นคอนดิชันแบบเนี้ยนะครับผมเขียนเพียว Python อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะพูดถึงการใช้Automation Framework ซึ่งถ้ามันเป็นไอ้ Ansible เนี่ยนะครับคือมันวุ่นวายมากแน่นอนนะครับในการเขียน playbook บน YAML เนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่พ้นนะที่จะต้องใช้โปรแกรมมิ่งเข้ามาช่วยอยู่ดีนะครับบน playbook ของ Ansible เนี่ยนะครับมันก็มีเทมเพลตเป็น Jinja tool ใช่ไหมมันก็สามารถโปรแกรมมิ่งได้นะครับในเบื้องต้นแหละนะครับแต่ว่ามันไม่มีทางนะครับที่จะครอบคลุมหรือว่าจบเหมือนกับการทำด้วย programming language ตรงๆอ่ะนะครับไม่มีทางดังนั้นนะครับ Nornia เองที่เกิดมาเพื่อให้เราจัดการกับ task ด้วย Python อยู่แล้วเนี่ยนะครับหรือมองว่าจัดการกับ playbook เนี่ยมันจึงยืดหยุ่นแล้วก็สะดวกกว่ามากนะครับข้อแม้นะครับคือ coding skill ของเราเนี่ยมันต้องไม่ไก่กาจนเกินไปนะครับไม่งั้นคำตอบของคุณก็จะเป็น Ansible นี่แหละนะครับไม่ใช่ Nornia โอเคเดี๋ยวลองไปดูเดโมกันนะครับว่าไอ้ที่ผมบอกว่ามันยืดหยุ่นเนี่ยมันยืดหยุ่นยังไงอ่ะใช้ Python แล้วมันดียังไงโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาลองเดโมกันดูนะครับว่า Nornia เนี่ยมันใช้งานยังไงในเบื้องต้นนะครับแล้วก็มันยืดหยุ่นอย่างที่ผมบอกไว้จริงหรือเปล่านะครับก่อนจะมาดูในส่วนของการ run task พวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวลองมาดู host ก่อนนะครับในเบื้องต้นผมมี host อยู่4ตัวนะครับ xr1 2SR1 แล้วก็ SR2 แบบ XXX ชื่อยาวๆอะไรของมันเนี่ยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็มีกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปที่เป็น Cisco แล้วก็ Nokia นะครับจริงๆมันก็ต่างกันแค่ในส่วนของ username แล้วก็ password ในการ authenticate เข้าไปนะครับก็มาดูที่ไฟล์ Python ที่เราจะมาใช้รัน Nornia นะครับใช้รันออโตเมตงานของเราเนี่ยนะครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับว่า Nornia เองนะครับplaybook ของมันนะครับเหลือการจัดการกับ task ของมันในการ run task เนี่ยนะครับมันใช้เพียว python ในการเขียนนะครับดูอย่างฟังก์ชันแรกนะครับฟังก์ชันชื่อว่า create loopback netmiko อะไรเนี่ยนะครับก็สังเกตว่าผมก็ใช้Jinja tool ในการ render ตัว configuration นะครับตามนี้นะครับแล้วก็ใช้ netmiko ในการsend command นะครับไปยัง node นะฟังก์ชันต่อมานะครับเป็น create loopback mylib นะครับตรงเนี้ย
น่าจะเห็นความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าที่บรรทัดที่5ตรงนี้นะครับผม import library ของผมเองเข้ามานะครับก็คือเป็น library ในการเชลไปยังเราเตอร์โนเกียของผมเนี่ยซึ่งอันเนี้ยผมเขียนขึ้นมาเองแล้วผมก็ import เข้ามานะครับใช้ใน task ตัวนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเป็น ansible เนี่ยทำกันตรงๆแบบเนี้ยไม่ได้นะแต่อย่างเงี้ยผมเอาimport เข้ามาใช้ตรงๆเลยนะครับส่วนแรกผม render configuration นะครับก็ตามปกตินะครับแต่ส่วนในการ interface กับ node เนี่ยนะครับผมใช้ library ที่ผมเขียนขึ้นมาเองนะครับเห็นไหมมันมีความยืดหยุ่นหมายความว่าจริงๆผมสามารถเขียน python script อะไรก็ไม่รู้ของผมทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ import เข้ามาใช้ใน task ใช้ใน playbook ตัวเนี้ยได้สบายมากนะครับเนี่ยคือความยืดหยุ่นความที่มันเป็น pure python นะครับทีนี้ฟังก์ชันต่อมาก็เป็น remove loopback นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ใช้ netmiko ในการ interface กับอุปกรณ์นะต่อมาเป็น show interface napalm นะครับอันเนี้ยก็จะให้เห็นนะครับว่าตัวnonia เนี่ยก็ support กับ napalm ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ netmiko อย่างเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราใช้งานกับเวนเดอร์ที่ซัพพอร์ตกับ Napalm ก็จะยิ่งสะดวกมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะพวก Cisco อะไรเงี้ยนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยเป็นฟังก์ชัน Filter Host นะครับเดี๋ยวลองมาอธิบายกันนะทีนี้มาดูในส่วนของ Main นะครับตรงเนี้ยผมก็ Initial ตัว Nonia ขึ้นมานะครับเป็น Object ชื่อว่า NR นะครับตรง NR เนี่ยมันจะหมายถึงโฮสทุกตัวนะครับในไฟล์นี้นะซึ่งตัว Nonia เองก็มีฟีเจอร์นะครับในการฟิลเตอร์โฮสมาให้นะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับผมสร้างอ็อบเจกต์นะครับสร้างอินสแตนซ์เนี่ยนะครับชื่อว่า Cisco นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์โฮสนะครับที่มีแพลตฟอร์มเป็น iOS XR นะครับก็คือตรงนี้นะเพราะฉะนั้นCisco ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเฉพาะโฮสต์ที่เป็น Cisco iOS XR อะไรแบบนี้นะครับอย่างอันนี้ก็เป็น Nokia นะครับทีนี้ตรง SAM ตรงนี้นะครับคือฟิลเตอร์ของ Nonia เองเนี่ยก็ยังยืดหยุ่นนะครับคือเราสามารถเขียน Python function นะครับเข้ามาช่วยในการฟิลเตอร์โฮสต์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอันที่เห็นเมื่ออันสุดท้ายเมื่อกี้นะครับผม define function ชื่อ filter host ขึ้นมานะครับแล้วผม return ค่าเป็นตามนี้นะครับคือ host name เนี่ยนะครับมีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ10ตัวอักษรนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เป็น built-in function นะครับที่อยู่ใน python อยู่แล้วนะครับand อะไรนะครับ and host name นะครับที่ index 0นะครับก็คือตัวอักษรตัวแรกของ host name เนี่ยนะครับจะต้องเป็นตัว sอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็หมายถึงโนดสุดท้ายเนี่ยนะครับอะไรแบบเนี้ยแล้วผมก็เอาไอ้ฟังก์ชันที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมาใช้ในการฟิลเตอร์โฮสต์ได้นะครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูก่อนลองดูที่ซัมเมื่อกี้นะครับเนี่ยมันก็จะได้โฮสต์มาเป็นไอ้ SR2X อะไรของมันเนี่ยนะครับทีนี้เราจะเห็นนะว่าการที่มันเป็น pure python เนี่ยนะครับมันมีความยืดหยุ่นขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าใครมีสกิลโคดิ้งโอเคอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันอิสระยืดหยุ่นแล้วก็สะดวกกว่าใช้ Ansible นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองรันNonia กันดูนะครับเริ่มจากผมจะตัวนี้ผมเป็น NR นะครับผมจะ create loopback interface นะครับกับทุกโนดเลยนะครับโดยใช้ฟังก์ชันนี้นะครับ netmiko create loopback netmiko ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น NR นะครับก็คือทุกโนดก็ run ไปเลยนะรอแป๊บหนึ่งนะครับช้าหน่อยนะครับเพราะมันเป็น netmikoอ่ะเรียบร้อยนะครับเข้าใจว่าตอนนี้นะครับก็จะมี loopback interface นะครับ
เกิดขึ้นมาบนโนดทุกโนดของผมแล้วล่ะนะครับนะครับซึ่งมาจากไหนนะครับก็มาจากไฟล์โฮสต์ตัวเนี้ยนะครับทุกโฮสต์ผมก็กำหนดข้อมูลที่เป็นลูปแบ็กเอาไว้ละนะครับทีนี้ผมจะลบลูปแบ็กอินเทอร์เฟซออกเฉพาะโนเกียนะครับอันนี้ผมฟิลเตอร์มาแล้วใช่ไหมผมก็เอาตัวเนี้ย instant Nokia ตัวเนี้ยนะครับมาใช้แล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันเป็น remove loopback นะครับแล้วก็รันไปเลยเรียบร้อยนะครับลองไปเช็คดู Cisco เนี่ยจะต้องอยู่ครบนะครับ loopback จะต้องอยู่ครบแต่ของ Nokia เนี่ยนะครับจะต้องไม่มี loopback interface อยู่แล้วนะครับทีนี้ผมมาลองใช้ฟังก์ชันที่ผม import library ของตัวเองเข้ามาดูนะครับก็คือ create loopback mylib ตัวเนี้ยนะครับผมใช้library ของตัวเองเนี่ยนะครับก็เปลี่ยน task ที่ run นะครับก็เป็นโนเกียนะครับไม่งั้นเออร์เลอร์นะครับเพราะว่าไลบรารีของผมเขียนมาสำหรับโนเกียอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้เรียบร้อยก็ดีเทลตรงนี้นะครับมันก็เป็นดีเทลที่ผมเขียนอยู่บนไลบรารีนั่นแหละนะครับก็เอามาโชว์ได้นะอันนี้เข้าใจว่าลูปแบ็กอินเทอร์เฟซมันจะต้องกลับมาแล้วนะครับของโนเกียนะอันสุดท้ายแล้วกันนะครับโชว์อินเทอร์เฟซ Napalm ตัวนี้นะครับใช้ Napalm แต่ว่าต้องเป็น Cisco นะครับไม่งั้น Error เพราะว่า Napalm Feature Getter Interface ตัวนี้นะครับไม่ซัพพอร์ตกับ Nokia นะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็น Cisco เท่านั้นนะครับก็โอเคเราก็จะได้ข้อมูลนะครับ information ของ interface ทั้งหมดบน iOS XR มานะครับทีนี้สุดท้ายนะครับความยืดหยุ่นอีกอย่างหนึ่งคือผมก็สามารถที่จะรวมพวก task ต่างๆเหล่านี้นะครับได้โดยผมอาจจะสร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาชื่อ run นะครับแล้วก็เอาไอ้พวกเนี้ยมายัดใส่เข้าไปเริ่มจาก create loopback เสร็จมาทำอะไรอาจจะ remove remove ไปอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เอาไอ้ฟังก์ชันเนี้ยนะครับมา run ที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยนะครับมันคือความยืดหยุ่นของ Nokia นะครับที่ Ansible ให้ไม่ได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเดโมการใช้งานไอ้ Nokia ในเบื้องต้นนะครับ